เพื่อนเคยได้ยินคํานี้ไหมโลกภายนอกสะท้อนโลกภายในทุกสปปรรพสิ่งที่เกิดขึ้นในชีวิตเราเกิดจากความคิดความเชื่อที่เรามีกับตัวเราเองผู้คนปฏิบัติกับเราแบบที่เราอนุญาตให้เขาปฏิบัติผู้คนปฏิบัติกับเราในแบบที่เราเชื่อว่าเราควรได้รับการปฏิบัตินี่คือเบสิกของมันมากเป็นหลักการวิทยาศาสตร์เลยที่บอกว่า ทุกอย่างในสปปรรพสิ่งในโลกของเรามันคือ energy เนอะมันคือ energy เพราะฉะนั้นใดๆก็ตามอ่ะพลังงานเดียวกันดึงดูดพลังงานเดียวกันนี่คือศัพท์ที่เป็นเกี่ยวกับศั์ manifest ที่บอกเลยว่าพลังงานความสุขดึงดูดความสุขพลังงานความมั่งคัง่งดึงดูดความมั่งคัง่งถ้าเรารู้สึกว่าเราเหลือเฟือเราจะเหลือเฟือเขาบอกว่ามนุษย์ทุกคนเกิดมาพร้อมกับความเชื่อเกี่ยวกับตัวเองว่าเราเป็นคนแบบไหนเขาบอกว่ามันมี footprint footprint ก็คือ ความเชื่อข้างในของเราในจิตใจของเราอะเชื่อว่าเราเป็นคนแบบไหนเราจะเป็นคนแบบนั้นแล้วน่นอาจจะถูกแสดงออกมาในสังคมรอบตัวเราก็าถามว่าฟุตปรินต์ที่มันเกิดขึ้นในจิตใจเรามันเกิดขึ้นได้ยังไงมันเกิดขึ้นจากเออเราไม่ได้เกิดมาแบบที่มีมันอยู่แล้วเราไม่ได้เกิดมาด้วยความเชื่อที่มีมันอยู่แล้วเราเกิดมาแล้วเราถูกการอบรมแบบไหนเราเจอพ่อแม่แบบไหนเราเจอเพื่อนแบบไหนเราอยู่ในสังคมแบบไหนแล้วอะไรน่เหล่านั้นะเป็นสิ่งที่ทําให้เรารู้สึกว่า มันมีผลกระทบต่อความเชื่อของเรามันอาจจะเกิดความอ่มันอาจจะเกิดจากความสําเร็จที่เราเคยมีในอดีตมันอาจจะเกิดจากความล้มเหลวที่เรามีในอดีตมันอาจจะเกิดจากความผิดพลาดที่เราทําในอดีตแล้วมันทําให้สิ่งนั้นน่ะเกิดขึ้นเป็นสิ่งที่เราฝังในชิปของเราว่าฉันเป็นคนแบบนี้<บอ>ก็บอกว่าคนที่มีความคิดว่าเราอ้วนน่ะเราไม่มีทางผอมได้ต่อให้เขาอยากผอมอะ แต่ถ้าเขามีความเชื่อว่าเขาเป็นคนอ้วนเขาไม่มีทางผอมได้เนี่ยเขาก็จะไม่มีทางผอมได้มันอยู่ที่มายเซตเลยอะซึ่งมันจะส่งผลยังไงถ้าเกิดมายเซ็ตเขาบอกว่าเขาเป็นคนอ้วนก็เขาเป็นคนอ้วนพอเขามีมายเซ็ตแบบนั้นมีความเชื่อเกี่ยวกับตัวเองแบบนั้นหนึ่งคือไม่ว่าเขาจะลุกขึ้นมาออกกําลังกายเท่าไหร่เขาก็จะทํามันไม่สําเร็จ2คือเขาจะชอบกินตลอดเวลาเหมือนกันกับคนที่มีความเชื่อว่าเขาเป็นคนล้มเหลวเขาทําอะไรเขาก็พังทําอะไรพังตลอดเวลาซึ่งมันอาจจะเกิดจาก เล็กๆน้อยๆเลยนะเกิดจากตอนที่เราเล่นของเล่นะ่ะแล้วเราทํามันพังแล้วเราโดนโดนพ่อแม่ดูแล้วมันเกิดอาการในความเชื่อว่าการดูดนั้นเกิดจากเราอะเป็นคนไม่เอาไหนเป็นคนไม่เอาฐานแล้วมันทําให้ไม่ว่าเราทําอะไรอะเราจะกลับมาจุดเดิมตลอดเวลาเราจะล้มเหลวตลอดเวลาเราไปไม่สุดตลอดเวลาแล้วเราก็พังตลอดเวลารวมไปถึงความเชื่อในด้านของการเงินเราเป็นคนที่มีทัศนคติมีความคิดความเชื่อว่าเราอะเป็นคนจน ฉันเป็นคนจนฉันไม่มีโอกาสรวยหรอกโดยเฉพาะคนที่ชอบคิดแบบนี้ดีจังเลยที่เขาสมมติว่ามีใครสักคนเนี่ยขายของได้หลักล้านดีจังเลยอ่ะขายของนิดเดียวได้ตักได้แบบเป็นล้านฉันคงไม่มีโอกาสทําได้แบบนั้นนั่นคือความเชื่อที่เรามีกับตัวเองลองสังเกตดูสิว่าเราทุกคนจะมี ฐานเงินที่เราวางอยู่แล้วว่าคนอย่างฉันคู่ควรกับเงินหลักเท่าไหร่คนอย่างฉันควรจะมีเงินในบัญชีเท่าไหร่เคยสังเกตไหมว่าบางคนอ่ะมีเงินเข้าบัญชีเป็นหมื่นเป็นแสนเป็นล้านสุดท้ายเงินจะกลับมาสเตตเติมจะกลับมาจากวันที่นับเริ่มต้นหรือบางคนที่มีความเชื่อว่าคนอย่างฉันไม่มีโอกาสมีเงินเหมือนคนอื่นเขาหรอกสุดท้ายไม่ว่าวันนั้นจะคล้ายๆกับ3ามล้อถูกหวยคือลอให้ถูกหวย10ล้านสุดท้ายจะกลับมาสเตตเติมคือไม่มีเงิน อันนี้มีตัวอย่างให้เห็นเยอะมากที่เคยเห็นข่าวไหมว่ามีหลายคนที่ถูกหวยแบบ10บล้าน20ล้าน30บล้านไม่กี่ปีถัดมาคนคนนั้นจะไม่เหลือเงินแม้แต่บาทเดียวมันจะมีเหตุให้เสียเงินเราอาจจะมองแบบสามมิติว่าอ๋อใช่สิเพราะเขาใช้เงินสู่ลุยสลายอ,อ๋อใช่สิเพราะว่าญาติพี่น้องเขามาโกงอ๋อใช่สิเพราะเขาโดนโกงเรามองแบบนั้นนั่นคือสามมิติที่มันเกิดขึ้นแต่สิ่งที่มันเกิดข,ขึ้นข้างในของคนคนนั้นคือ เขาเชื่อว่าเขาคือคนจนเชื่อว่าเขาขาดแคลนเชื่อว่าเขาไม่ไม่มีโอกาสที่จะมั่งคัง่งนั่นคือสิ่งที่มันถูกฝังชิปอยู่ข้างในของความรู้สึกของเราสังเกตง่ายๆอย่างที่บอกลองเช็คตัวเองดูว่าสเตตการเงินของเราอะต่อให้มันดิ่งขึ้นสูงสักแค่ไหนมันจะกลับมาสเตตเดิมสมมุติว่าอะยกตัวอย่างฉันนะยกตัวอย่างฉันฉันเป็นคนที่อยากได้อะ เงินอยากมีเงินเก็บอยากมีเงินแบบเข้าบัญชีหลักแสนหลักหมื่นหลักแสนหลักล้านต่อให้ฉันเก็บเงินได้หลัก <c oughs> เท่าไหร่ก็แล้วแต่เงินของฉันจะกลับมาหลักหมื่นตลอดเวลามันจะไปได้ในระยะหนึ่งมันเก็บได้ในระยะหนึ่งแต่ความเมื่อไหร่ก็ตามที่ความเชื่อเกี่ยวกับตัวฉันเองเกี่ยวกับการเงินของตัวฉันเองเนี่ยมันไม่เปลี่ยนเงินฉันมันจะกลับมาสเต,เตตเติมตลอดเวลาเพราะฉะนั้นเราต้องเปลี่ยนภาพ ที่เรามีในหัวกับตัวเองเกี่ยวกับตัวเองนั่นคือคำว่า self image เปลี่ยน self image ของตัวเอง self belief self image อันเดียวกันเลย self image คือภาพที่เราคิดในหัวของเราเองว่าเราคือคนแบบไหนเราเป็นใครมันคือความเชื่อที่เรามีกับตัวเองว่าเราเป็นใครเรามีอะไรเราไม่มีอะไรเมื่อเรารู้แบบนี้เราจะสามารถเปลี่ยนภาพ image ของเราได้เราจะเปลี่ยนความเชื่อที่เรามีกับตัวเองได้ซึ่งการที่เราจะเปลี่ยนได้ self concept การเข้ามาเห็นตัวเองนี่แหละว,ว่ากูคิดกับตัวเองแบบไหนวะกูค,คิดกับตัวเองแบบไหนวะแล้วกูเชื่อกกับตัวเองแบบไหนวะลิสต์มันออกมาลิสต์มันออกมาให้หมดแล้วมาเวิร์กกับตัวเองในข้อนั้นๆสร้างความเชื่อใหม่ให้กับตัวเองสร้างฟุตปรินต์ใหม่ให้กับตัวเองเราจะไม่มีสติ บอกตรงนี้เลยเราไม่สามารถเปลี่ยนความคิดเกี่ยวกับตัวเองได้เราไม่สามารถเปลี่ยนฟุตปรินต์ของตัวเองได้ถ้าเราไม่มีโอกาสเข้ามาสํารวจข้างในของเราการที่เราจะสํารวจข้างในของเราได้คือเราต้องมีสติต้องมีสติต้องมีสติและลึกรู้และลึกรู้ว่าตอนนี้กูคิดอะไรอยู่และลึกรู้ว่าตอนนี้กูเชื่ออะไรเกี่ยวกับตัวเองอยู่และลึกรู้ทุกสรรพสิ่งที่เกิดขึ้นข้างในของเราแรงกับเพื่อมทุกแรงกับเพื่อมที่เกิดขึ้นข้างในของเราเข้าไปเห็นมันให้ได้เพราะเมื่อไหร่ก็ตามที่เรารู้จักตัวเองดีแล้วเราจะไม่ตกเป็นทาส เราจะไม่ตกเป็นทาสของสังคมเราจะไม่ตกเป็นทาสของสรรพสิ่งใดๆใครบอกว่าเราไม่สวยสมมุตินะมีคนบอกว่าเราไม่สวยแต่เราเชื่อข้างในของเราอยู่แล้วว่าเราสวยเราจะไม่ตกเป็นทาสของเขาไม่ตกเป็นทาสทางอารมณ์ที่มาคิตี้กับตัวเองว่ากูไ,ไม่สวยเพราะข้างในเรามันมันเชื่อแล้วว่าฉันสวยเราจะไม่ตกเป็นทาสอะไรเหล่านี้ง่ายๆเมื่อไหร่ก็ตามที่เรากลับมาเห็นเซลฟ์อิมเมจของตัวเองแล้วเวิร์กกับมัน เ e ลฟ์อิมเจะเป็นสิ่งที่กําหนดเราอย่างชัดเจนแล้วว่าเราจะทําอะไรได้และเราจะทําอะไรไม่ได้เพราะเ e ลฟ์อิมเคือสิ่งที่เราเชื่อกับตัวเองนี่แหละเราเชื่อว่าเราทําอะไรได้เราเชื่อว่าเราทํทอไไา,อ,า,าทอะไรไม่ได้ฉันจะบอกเลยว่าฉันเป็นคนที่เติบโตมาในทัศนคติที่บอกว่าในโลกนี้ไม่มีอะไรที่ฉันทำไม่ได้ไม่มีอะไรที่คนอย่างฉันทําไม่ได้และไม่มีอะไรที่มนุษย์ทําไม่ได้สรรพสินทั้งหมดมนุษย์ทําได้หมด มีแค่อย่างเดียวเท่านั้นที่ทําให้มนุษย์ทําไม่ได้มีแค่อย่างเดียวเท่านั้นที่ทําให้ฉันทําสิ่งนั้นไม่ได้คือฉันไม่อยากทําเพราะเมื่อไหร่ก็ตามที่เราอยากทําเราจะทํามันได้นั่นถึงบอกว่าภาพในหัวของเราความเชื่อที่เรามีกับตัวเองคือตัวกําหนดว่าเราทำอะไรได้และเราทำอะไรไม่ได้เราสามารถประสบความสำเร็จได้หรือเราไม่สามารถประสบความสำเร็จได้นี่คือข้อกำหนดว่า มันจะสําเร็จหรือมันจะไม่สําเร็จจึงได้ย้ําตรงนี้ว่าเราไม่สามารถเปลี่ยนโลกภายนอกของเราได้ถ้าเราไม่เปลี่ยนโลกข้างในของเราเราไม่สามารถบอกให้ผู้คนปฏิบัติกับเราดีๆได้ตราบเท่าที่เรายังไม่ปฏิบัติกับตัวเองดีๆเพราะฉะนั้นจุดเริ่มต้นมันคือกลับมาเห็นข้างในก่อนกลับมาเห็นก่อนว่าเราคิดยังไงเกี่ยวกับตัวเองเราเชื่อยังไงเกี่ยวกับตัวเองเราเชื่อว่าเราคู่ควรกับอะไรเราไม่เชื่อว่าเรา ไม่คูค่ควรกับรเราชอบอะไรไม่ชอบอะไรเกี่ยวกับตัวเองกลับมาทํางานกับตัวเองก่อนกลับมาเห็นตัวเองให้ชัดๆก่อนแล้วเปลี่ยนมันค่อยๆเปลี่ยนมันค่อยๆเปลี่ยนมันด้วยการทาเซฟคอนเซ็ปต์พี่บอกเลยว่าเซฟคอนเซ็ปต์สามารถเปลี่ยนความเชื่อที่เรามีกับตัวเองได้เธออยากรู้ว่าเซฟคอนเซ็ปต์ทำยังไงมันมีคลิปอธิบายให้ฟังอยู่กลับไปไล่ดูได้นะคะมันอยู่ในเพลย์ลิสต์ของการพัฒนาตัวเองกลับไปไล่ดูได้นะคะการทำเซฟคอนเซ็ปต์ ซึ่งเขาบอกว่ามันไม่สำคัญเลยว่าคนอื่นจะมองเรายังไงสิ่งที่สำคัญสุดคือเรามองตัวเองยังไงต่อให้ผู้คนทั้งโลกชมเราแต่เราไม่ชมตัวเองแปลว่าข้างในของเรามันกลวงต่อให้ผู้คนทั้งโลกชมว่าเราเก่งยังไงแต่สุดท้ายถ้าเรายังบอกว่าฉันไม่เก่งเลยเราก็จะล้มเหลวตลอดเวลาเราไม่สามารถหนีตัวตนจริงๆของเราได้จนกว่าเราจะกลับไปยอมรับว่าเราเป็นใคร จนกว่าเราจะกลับไปยอมรับว่าเรามีความเชื่อแบบนี้กับตัวเองย้ําตรงนี what ้ว่าการที่เราจะเปลี and and ่ยนตัวเองได้คือเราต้องเห็นตัวเองก่อนการที่เราจะปรับทัศนคติที่เรามีกับตัวเองได้เราต้องเข้าไปเห็นก่อนว่าเรามีความเชื่อเกี่ยวกับตัวเองว่าอะไรเรามีฟุตพรินต์เกี่ยวกับตัวเองว่าอะไรแล้วกลับไปเปลี่ยนมันกลับไปเปลี่ยนมันแล้วโลกภายนอกมันจะเปลี่ยน เมื่อข้างในของเราเปลี่ยนโลกภายนอกมันจะเปลี่ยนผู้คนจะปฏิบัติกับเราแตกต่างไปจากเดิมสิ่งที่เรา,าเผชิญในแต่ละวันมันจะแตกต่างไปจากเดิมถ้าเดินเราจะเปลี่ยนความคิดเราจะเปลี่ยนวิธีพูดเราจะเปลี่ยนวิถีชีวิตเราจะเปลี่ยนสพรพพสิ่งในชีวิตเรามันจะเปลี่ยนเพราะฉะนั้นถ้าวันนี้เธออยากเปลี่ยนชีวิตของเธอให้ e. มันเป็นไปในทิศทางที่ดีขึ้นกลับมาสำรวจตัวเองพอเมื่อไหร่ที่เธอสำรวจตัวเองลงไปนั่งดู เช็คลิสต์ตัวเองในทุกๆดีเทลฉันมีความเชื่อเกี่ยวกับตัวเองยังไงบุคลิกหน้าตาฉันฉันมีความเชื่อว่ายังไงฉันมีความเชื่อเกี่ยวกับการเงินฉันยังไงฉันมีความเชื่อเกี่ยวกับความรู้ความสามารถฉันยังไงฉันมีความเชื่อเกี่ยวกับตัวตนของฉันยังไงฉันเป็นคนที่ดีพอแล้วหรือยังถามตัวเองแบบนี้แล้วหาคําตอบให้ตัวเองให้ได้ถ้ามันเป็นคําตอบที่เราต้องพัฒนาไปข้างหน้าลงมือพัฒนามัน work with yourself จงทํางานกับตัวเอง เพราะจำคำนี้ไว้เลยโลกภายนอกสะท้อนโลกภายในอยากให้โลกภายนอกเปลี่ยนเปลี่ยนที่ข้างในเราก่อนหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์สําหรับทุกคนนะคะมันมีคอนเทนต์เกี่ยวกับเซลฟ์อิมเมจอีกเยอะเลยเดี๋ยวพี่จะทยอยเอามาเล่าให้ฟังเนาะก็ใครที่อยากพัฒนาตัวเองชอบพัฒนาตัวเองก็สามารถกด subscribe ไว้ได้เลยเพราะว่าพี่จะมีคลิปที่อัพขึ้นแทบจะทุกวันเลยนะคะ ถ้าเป็นคลิปเกี่ยวกับ manifest positive thinking การฝึกแรงดึงดูดจะมาทุกวันจันนะคะ self love การพัฒนาตัวเองจะมาทุกวันอังคารนะคะแล้วก็ถ้าเป็นในเรื่องของความรักความสัมพันธ์นะคะจะมาทุกวันพฤหัสแล้วก็ถ้าใครอยากติดตามไดอารี่ของพี่นะคะการ grow up การเติบโตในทุกๆวินาทีในทุกๆขณะของชีวิตพี่ทัศนคติความคิดของพี่ใช้ชีวิตยังไงกินอะไร ใช้ชีวิตประจำวันยังไงก็สามารถดูได้ทุกวันศุกร์นะคะสิริไดอารี่หวังว่าทุกคนจะได้ไอเดียในการกลับไปพัฒนาตัวเองนะคะใครที่พัฒนาตัวเองมาแล้วบ้างแล้วตลอดระยะเวลาเจออุปสรรคอะไรมีความคิดยังไงหรือว่าพัฒนาตัวเองแล้วภูมิใจกับตัวเองยังไงอยากให้มาเล่าให้ฟังชวนกันแบ่งปันเรื่องราวดีๆเราจะได้เป็นพลังงานดีให้กับสังคมให้กับผู้คนที่เข้ามาพบเห็นแล้วมาเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ